เอานะฮะเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะไอ้เพชรนี้ยังไม่รู้ไว้ทำอะไรนะเสียงหมาอย่างนี้ไอ้หมาซอมบี้อันนี้เป็นที่เป็นโรงจอดรถนะฮะเข้าไม่ได้ไปไงต่อดีตรงนี้เช่นกันมันต้องใส่การ์ดนะครับ Damn need a key card แม่งต้องใช้การ์ดว่ะมาแล้วนะฮะน้องหมาสุดน่ารักของเราล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยไปให้บนกูนะเฮ้ย Who is that ใครอะ Stay sharp เฮ้ยระวังด้วยLower it วางมันลงซะ FBI Sorry ขอโทษนะ Thank you ขอบคุณ For your help ที่มาช่วย Surprised you made it this far Surprised นะที่เธอมาได้ไกลขนาดนี้ FBI ฮะ FBI ใช่ไหม What's going on here เกิดอะไรขึ้นเนี่ย Sorry ขอโทษนะ That information's classified ข้อมูลนั้นเป็นความลับ Where are you going แล้วจะไปไหนเนี่ย Do yourself a favor เธอไปทำเรื่องของเธอหยุดถามคำถามได้แล้วแล้วรีบออกไปจากที่นี่ซะเฮ้ยผมยังคุยกับคุณไม่จบเลยตรงนั้นก็เขียวนะฮะตรงนี้ก็เขียวแต่ว่าเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเห็นเอด้าเดินมาทางนี้นะโอ้โหรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยนะมีกระสุนมาแล้วนะแต่ผมก็รัวซอมบี้ไม่หยุดเลยนะฮะกระสุนมันจะขาดแคลนนิดนึงไม่น่าจะนะไม่ขึ้นนะแต่เดี๋ยวแม่งพอถึงฉากเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะยิงไปตอนนี้ไม่มีประโยชน์นะเวลาแบบเป็นในตัวพวกนี้แม่งมันแบบรอเข้าฉากไงอะไรประมาณเนี้ยนะมันคุกนะฮะชิตเปิดไม่ได้นะถึงอยากจะเปิดเข้าไปเพื่อไปทักทายซอมบี้มันทำไม่ได้นะตรงนี้ดูเหมือนจะมีสวิตช์นะฮะกดไปแล้วไม่รู้ซอมบี้มั้งโผล่มาหรือเปล่าฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยคนจริงๆฮัลโหลมนุษย์อยู่นี่นานปะเนี่ยก็นานพอมีแค่พวกเราที่รอดชีวิตใช่ไหมไม่มีพวกเราบ้างนิดหน่อยเออข่าวดีนะ
ว่าแต่ไอออนส่งนายมาเหรอไอออนคุณหมายถึงชิปไอออนเหรอเขาอยู่แถวนี้เหรอไอสนล่ะก็จะไปกินใครเป็นมื้อค่ำแล้วตอนนี้ก็ได้หมายความว่าไงไอเนี่ยมันล็อกผมไว้ที่เนี่ยผมว่าเขาน่าจะมีเหตุผลนะมิซี่ฉันไปเป่านกหวีดในรูตูดของเขาอ่ะแล้วฉันก็จะทำอย่างนั้นอีกทีเหมือนกันเฮ้เอามาตกลงกันดีกว่านะเปิดคุกนิซาแล้วฉันจะให้อันนี้กับนายมันไม่มีทางออกจากโรงรถนี่หรอกเชื่อฉันเถอะโทษทีนะฉันทำงานไม่ได้ฉันต้องคุยกับเดอะชีฟก่อนเฮ้ยฝั่งน้าพวกเราทั้งคู่ก็เหมือนติดคุกอยู่ในสถานีนี้ว่ากันดีๆแล้วช่วยกันแล้วกันออกไปชิดมันมาละอะไรอะไรมางั้นนะมึงอย่าเลื่อยเปิดได้ไหมมึงต้องการอันนี้แค่ช่วยไปก่อนแม่งพระเจ้าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลย Who is that? ใครอะ It's just me. แค่ฉันเอง So you can put that thing away. I don't even know what happened. ผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นเร็วมากฉันบอกแล้วไงให้รีบออกไปเธอไม่อยากจะจบชีวิตแบบเบนใช่ไหมรู้จักเขาอ่ะนะเขาเป็นคนที่ให้ข้อมูลนะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสืบสวนของฉันงั้นที่เขาพูดก็ถูกสิเฮ้ยเธอจะไปจากฉันอย่างนี้ไม่ได้นะฉันไม่รู้จักชื่อเธอด้วยซ้ำฉันลีออนเคนเนดีหาทางออกซะลีออนก่อนนี้มันจะสายเกินไปแล้วเราค่อยคุยกันชื่อเอดาฉันว่าเราคงตกลงกันได้นะอันนี้เขาบอกว่าเจล power panel นะฮะเป็นตัวจ่ายไฟของห้องขังนะแล้วก็เขาบอกมันต้องมีอะไหล่ของ power panel นะฮะซึ่งในตัวห้องจ่ายไฟฟ้าน่าจะพอมีบ้างแล้วก็มีอีกอันนึงอยู่ตรง clock tower นะฮะโอเคก็คือเราต้องไปหาพาร์ทมา2ชิ้นนะฮะนี่นะฮะเพื่อที่จะมาแบบใส่ panel นี่นะฮะเอานี้ไปขันก็ไม่ได้นะมันจะอยู่ใกล้ๆแบบให้เราเปิดเลยไม่ได้นะโอ้โล่งนี้มันเป็นอะไรไปเนี่ยแล้วนี่นะบรรดาคนคุกนะไอ้ผมก็จะยิงมันก่อนก็ไม่ได้ด้วยนะครับเพิ่งกระสุนนะนี่นะคุกเนี่ยเป็นซอมบี้ไม่รู้ไปโดนใครกัดมานะคนนี้วะที่เป็นคนกัดโอเคนะมาดูความเรียบร้อยนะฮะเผื่อมีปืนมีกระสุนอะไรเพิ่ม ว่าอยากจะลองนี่ดูนะฮะมาลองสับนี่ดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะสับแรงๆแล้วก็ไม่มีตรงนี้เข้าไปได้ป่ะไม่ได้โอเคนะฮะชัดเจนนะว่าเราต้องไปหาอะไหล่มานะคือแค่ไอ้พาเนลพาร์ทเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถแบบเอาขนลวดอะไรอย่างนี้ทองแดงมาต่อวงจรมันเองก็ได้นะตรงนี้เป็นพื้นที่เป็นจุดที่ประตูเปิดนะครับเดี๋ยวรอลองเซอร์เวย์ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะ
อันนี้มันเป็นกล่องนะฮะกล่องของเหล็กนะพอเปิดออกมาเสร็จปุ๊บนี่นะฮะเป็นกุญแจนะฮะกุญแจหักเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้นะฮะอันนี้เขาพูดถึงไอ้นี่นะสวนสัตว์ในRaccoon Cityนะฮะไม่มีอะไรนะฮะเหมือนกับว่าแบบเด็กๆชอบไปที่นี่อะไรนี้กันนะฮะเขาไม่ได้เดี๋ยวลองเข้าไปดูตรงนี้กันก็ได้นะมันเป็นทางแบบทางปิดทางเดียวนะไม่ได้ซับซ้อนเลยนี่นะเก็บไม่ได้นะดูเหมือนก็จะเป็นแบบสนามยิงปืนนะตรงนี้แน่นอนนะไอ้ที่นอนไปก็คือรุ่นพี่เรานะจริงๆแล้วเป็นสถานที่ตำรวจที่มีแมนพาวเวอร์เยอะเหมือนกันนะมีกำลังคนเยอะเหมือนกันเพราะว่าศพซอมบี้ที่เป็นตำรวจก็เยอะเหมือนกันนะฮะเป็นสถานีใหญ่เลยคือมันไอ้พวกโบชัวที่อ่านมาก่อนหน้ามันจะทำให้เรารู้ว่าให้ไอ้อัมเบร่าเนี่ยมันก็แบบซับพอร์ตแบบว่าช่วยเรื่องของเด็กกำพร้าช่วยอะไรอย่างนี้นะฮะคือทำบุญเยอะนะฮะแล้วก็แบบมีอิทธิพลเป็นผู้อุปการะคุณในเมืองนี้นะฮะในเมืองRaccoon Cityนะฮะประมาณว่าเป็นแบบคือในฉากหนึ่งก็คือแบบเหมือนก็ช่วยทำบุญอะไรอย่างนี้นะฮะแต่จริงๆมันก็คือแบบเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นะฮะเป็นบริษัทที่มีอิทธิพลในพื้นที่นี้นะฮะเฮ้เสียงหมาอีกแล้วบูเฮิร์บไปผสมเลยแล้วกันนะโอเคนะฮะผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรนี่นะเป็นสุนัขในกรมตำรวจนะฮะตำรวจมันที่นี่ก็ชอบเลี้ยงโดเบอร์แมนนะเขียนไว้ก่อนเลยนะแต่มันออกมาออกมาแล้วยิงยากกว่านะสนชิบหายเขาไปเช็คเพื่อความชัวร์นะห้องดับจิตนะคลาสสิกมากเรคคอร์ด5 3 4 7 7
คอเคเชียนอายุ39ปีจัสตินฮันสันไม่มีอะไรนะพูดถึงแบบศพอะไรอย่างนี้นะโอเคนะไอ้นี่โหมึงนั่งอย่างนี้มึงนิ่งนะเนียนนะมึงเนียนนะเพื่อความมั่นใจนะชึบนั่นนะมันชัดเจนนะมันชัดเจนมาดักรอตอนออกตีโอ้ยหัวกระจุยกระสุนกูจะหมดแล้วมัวจะไปยิงหมานะถ้าใครแม่งสรรหาดอกไม้ต้นไม้มาเลี้ยงมาปลูกในนี้สรรสร้างเหลือเกินนะมึงไม่มีอะไรนะแมงสาตัวเบลเลอร์เลยแมงสาฟอร์เอาและแม่งเป็นแมงสาแบบหน้าตาแบบเอเชียด้วยนะหน้าตาแบบบ้านเราเลยตัวเบลเลอร์เลยนะแล้วแบบว่าระบบสารทงอุปโภคที่นี่มันห่วยหรือไงวะห้องดับจิตเลยมีแมงสาด้วยโอ้โหมันมีผ่อนคลายกล้ามเนื้อป่ะผมไม่รู้มันจะแบบยิงแล้วมันจะฮือขึ้นมาหรือเปล่านะแต่ว่ามึงกลับไปนอนที่เดิมพอดีละมาดูตรงนี้ต่อนะไม่ออกมาไม่มีอะไรมันชักใหญ่เลยมีของมีอะไรวะคมหรือเปล่าเนี่ยเอานะมึงกลับไปนอนแล้วกันชักใหญ่เลยอันนี้ไม่มีอะไรนะนี่นะโอ้มีของผมว่าไอ้นี่มันลุกได้แน่เลยว่ะเก็บก่อนแล้วกันนะมันลุกแล้วค่อยว่ากันอ๋อนี่นะเป็นกุญแจนะฮะเฮ้ยรีเฟกเลยนะเมื่อกี้ยิงทันทีตายยังน่าจะยังตายไม่สิ้นนะแต่ว่าเปลืองกระสุนนะให้มันอยู่ในห้องนี้ไปนะเสร็จธุระห้องนี้นะขนาดตรงไปเป็นห้องเจเนเรเตอร์รูมนะเราจะเข้าไปดูกันนะนี่โอเคมีดินปืนนะฮะดินปืนแล้วก็มีเสียงหาอะไรไม่รู้ด้วยแต่ละเสียงเหมือนหมาเลยนะมันต้องมีแถวนี้แน่เลยนะฮะจะให้เราว่าสบายสบายนี่ไม่ได้เลยนะลองดูนะฮะดูเหมือนกับว่าจะต้องทำให้ทั้งสองอันเนี่ยเข้าขีดแดงอะทั้งคู่ได้แล้ว
าแล้วนะฮะเสียงเดี๋ยวนะพวกเหมือนกระโดดมาได้มึงกระโดดสูงจังอ้าวนัดเดียวดับนะฮะนัดเดียวดับอย่างนี้ดับจริงนะฮะดับจริงให้จริงนะฮะเดินข้ามศพมันได้นะจะมีโผล่มาเพิ่มอะไรอีกวะนี่นะฮะเป็นคอนดักเตอร์นะฮะไอ้นี่แหละน่าจะเป็นไอ้นี่นะฮะเป็นสะพานไฟของเรานะฮะอ้าวตรงนี้มีของคอมบายร่วมกันไปแล้วกันนะโอ้ยนี่นะดับปะดับนะฮะโอเคกว่ากูจะไปถึงนี่ห้องดับจิตนะฮะเอ้ยมาจากไหนก็ไม่รู้ไอ้ตัวนี้ถึงไม่มีเสียงมึงให้ส้มให้เสียงกันบ้างรู้เปล่าก็กระสุนก็ไม่ใช่ว่าจะมีเยอะเช็ดกูไปละเปิดกระสุนชิบหายเลยมึงอยู่ในห้องนี้ไปอย่ามายุ่งกับกูเป็นไรนะกระสุนมีน้อยยามีเยอะนะอย่าโผล่มาไปโอ้กระสุนกูหมดเลยดีวะนี่นะมันตื่นยังมาตามพอดมันแล้วนะโอ้แล้วกระสุนเราก็ไม่มีด้วยมีแต่ยาให้กูเป็นฟิล์มชิบหายเอ้ยไม่มีที่ใส่มันก็จะมาแล้วด้วยอันเนี้ยกูก็ไม่มีอะไรจะให้มึงด้วยไงดีวะไอ้ดินปืนมันก็ประสบการณ์อะไรก็ไม่ได้ด้วยตอนนี้มันเศร้ามากนะกระสุนไม่มียิงหมาไปซะเยอะนะฮะเนี่ยปลาให้มันก่อนปะเอาเข้าฟันนะกำลังเอ๋ยอยู่นะฮะมันกำลังเอ๋ยอยู่มันช่วยตายหน่อยได้ไหมเออลงไปแล้วนะฮะแต่ achievement ด้วยนะฮะโนกันนะแล้วเราก็เก็บอันนี้เหลืออีกตัวหนึ่งอีกกระสุนไม่มีนะฮะเราต้องออกไปแล้วไปทางด้านซ้ายนี่นะหนักเนี่ยครับแล้วทางก็ตันอย่างนี้หรือมันกี้ใส่กูหึไม่ตายอีกชิบหายกันสุดไม่มีมึงให้กูไปเฮ้ออย่าเอาไงกับชีวิตดีอย่ามายุ่งกับกูได้ไหมสงสัยต้องให้มันจูบหน่อยนี่นะไปเราก็ไปดีกว่า
ไอ้ตรงนี้ไม่ใช่นี่ผิดทางใช่ไหมด้านซ้ายนี่ดูเหมือนจะมีทางไปได้ต่อนะอันนี้คือห้องที่รุ่นพี่อิเลียนของเราอิเลียนของเรามันโดนแบบแยกกันเป็น2ท่อนเนี่ยที่มันหนีแล้วเราช่วยมันอะแล้วเราช่วยไม่สำเร็จอะแล้วมันก็กลายเป็นแบบ2ท่อนไปเลยนะแล้วนะฮะกระสุนเราขอมาผสมก่อนนะผสมของนิดนึงโอเคนะก็ผมว่าเดี๋ยวผมตัดพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวกลับมาทำให้ต่อนะในพาร์ทหน้านะพาร์ทนี้อาจจะสั้นหน่อยนะ